สวัสดีพี่พี่สวนจนชมน้องเชอรินนะครับก็มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาถามนะครับว่าไม้หน้าฝนตัดทดได้ไหมนะครับไม้หน้าฝนเราสามารถตัดทดได้นะครับผมก็จะมีวิธีการดูแลไม้ยังไงด้วยเนาะจะแนะนำนะครับตัวนี้นะครับเราตัดทดนะครับการตัดทดนะครับเราจะตัดทดด้านบนที่มีตากิ่งนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งที่แตกมาใหม่นะครับได้แตกออกมาตรงนี้แล้วก็ตรงตากิ่งนะครับตัดทดเสร็จนะครับต้องทาอะไรหรือเปล่านะครับตัดทดเสร็จเราจะใช้ปูนแดงนะครับปูนกินหมากแถวบ้านเรานี่แหละนะครับที่คุณตาคุณยายเขากินกันนะครับท่านใดมีก็สามารถมาทาปิดปากแผลนะครับปิดปากแผลได้เลยนะครับก็จะมียาตัวแอนทาโคนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้ได้ก็จะเป็นปูนนะครับปูนที่เราใช้ผสมก่อสร้างนี่แหละนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามมานะครับคลิปนี้ตอบให้แล้วนะครับผมคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ